สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกวันก็ขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามาติดตามในหลายคลิปที่พิมพ์ออกไปนะคะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าสนใจในเรื่องของหนุ่มๆเรานะคะวันนี้เราอยากจะมาเสนอแง่มุมที่น่าสนใจในเรื่องของว่าทำไมเราถึงสมควรที่จะเข้ามาเล่นเว็บเดทออนไลน์หาแฟนต่างชาติกันนะคะว่ามันมีข้อมูลอะไรน่าสนใจนะคะอย่างที่เพื่อนๆรู้นะคะว่าในหลายคนนั้นก็คือจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการหาแฟนทางออนไลน์รวมถึงในเคสของพิมพ์แล้วก็ในอีกหลายๆคนแต่ในหลายคนเขาก็เลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าเขาก็อาจจะอายหรือว่าอะไรต่างแต่เรามาดูสถิติกันนะคะว่าในอเมริกานั้นนะคะก็คือสถิติของคนที่ใช้เว็บเดทออนไลน์นั้นมันสูงมากนะคะประมาณ 50% ของผู้ชายนะคะย้ำนะคะว่า 50% ของผู้ชายทางในอเมริกานะคะจะเข้าเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่เพื่อที่จะหาหนุ่มๆกันหาหนุ่มๆกันแล้วก็ในประมาณผู้หญิงจะน้อยกว่าปริมาณของผู้ชายที่เล่นเว็บเดทออนไลน์ดังนั้นนะคะโอกาสที่คุณนั้นจะเจอหนุ่มๆก็มีสูงขึ้นมากนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้นะคะว่ามันมีคนจำนวนมากเข้ามาเล่นข้อต่อมานะคะในการที่เราเข้าไปเล่นเว็บเดทออนไลน์นั้นนะคะเราอยากจะคุยกับใครเราก็คุยได้ซึ่งมันผิดกันกับชีวิตส่วนตัวหรือว่าในชีวิตของความเป็นจริงนะคะที่เรานั้นจะเข้าไปทักทายหรือพูดคุยกับใครคนใดคนใดสักคนหนึ่งนะคะมันก็เป็นค่อนข้างที่จะเรื่องยากแต่หากเรามาอยู่ทางโลกออนไลน์นะคะเราก็ทำให้เรานั้นสามารถที่จะพูดคุยกับคนอื่นๆที่เราสนใจแล้วก็ต้องการได้นะคะข้อต่อมานะคะก็คือในเรื่องของรูปภาพผู้หญิงเรานะคะโดยสถิติผู้หญิงจะใช้รูปเก่าลงกันซะส่วนมากอย่างพี่ๆในหลายคนนะคะที่มาให้พิมพ์สมัครให้นะคะก็คือพิมพ์ก็จะรีเควสต์นะว่าภาพนั้นจะต้องไม่เกิน6เดือนจะต้องเป็นภาพที่แบบว่ายังอยู่ในห้วงปัจจุบันอยู่ไม่เอาภาพเก่าเพราะว่าภาพเก่านั้นคือมันเลยมาแล้วแต่ว่าผู้หญิงฝรั่งส่วนมากนะคะส่วนมากเขาจะชอบใช้ภาพเก่ากันอะไรต่างแล้วก็เขาจะมีเทคนิคการถ่ายภาพที่ยังในกรณีที่เขาตัวหนาเขาก็จะทำให้ตัวเขาเล็กลงแต่ว่าหากมาทางพิมพ์จะบอกเลยว่าไม่เอาภาพเก่านะคะข้อต่อมานะคะในเรื่องของการที่เรานั้นในหลายคนนะคะประมาณผู้หญิงนะในหลายคนอะไรต่างก็คือจะไหว้วานให้กับคนอื่นเขียนโปรไฟล์ให้ตัวเองคือดังนั้นก็คือเรื่องราวในโปรไฟล์มันอาจจะไม่ 100% ว่าจะที่จะถูกต้องอย่างกรณีสาวไทยเราก็เช่นกันในหลายคนนะคะที่แบบว่าไปจ้างเพจเขียนให้นะคะบางคนก็คือเขียนฉันแบบอันนี้มากแต่ไม่ใช่พิมพ์นะคะไม่ใช่เพจพิมพ์เพราะว่าเวลาที่พิมพ์จะเขียนโปรไฟล์ให้กับเพื่อนๆ นั้นพิมพ์จะให้เพื่อนๆร่างมาว่าคุณต้องการบอกอะไรแล้วพิมพ์ก็จะเขียนให้ตามนั้นแต่ว่าไม่ได้เขียนลงให้ทั้งหมดแต่ก็จะใช้คำพูดที่มันอิงกับเรื่องราวจะไม่มีการโกหกนะคะจะไม่มีการโกหกกันขึ้นมาว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรกันแน่ดังนั้นนะคะก็คือเวลาที่เราอ่านโปรไฟล์ของผู้ชายขอให้เราคิดไว้ว่ามันอาจจะไม่ 100% ที่จะถูกต้องเพราะว่าอย่างที่พิมพ์บอกไปนะคะว่าบางคนนั้นเขาไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะอย่างกรณีสาวไทยในหลายคนเช่นกันที่ไปจ้างเพจอื่นๆเขียนเขาเขียนยังไงให้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเขานั้นเขียนอะไรให้เพราะอย่างบางเคสนะคะก็คือมีข้อมูลแค่ 1-5% แค่นั้นที่พิมพ์เคยเห็นมานะแต่ไม่ใช่ที่พิมพ์เขียนให้กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าพิมพ์เขียนตามเรื่องราวที่ส่งมาพิมพ์จะบอกไว้ว่าเรื่องราวของคุณห้ามโกหกแรงต่างเพราะหากเราโกหกในโปรไฟล์นะคะไม่ช้าไม่นานมันก็จะออกมานะคะแล้วข้อต่อมานะคะในเรื่องของเวลาที่เล่นเว็บเดทออนไลน์นะคะอย่างที่แน่หลายคนรู้นะคะว่าเรานั้นบางคนนั้นเราก็คือไม่ได้มองหาแค่ความสัมพันธ์ระยะสั้นแรงต่างแต่เรามองหาความสัมพันธ์ระยะยาวดังนั้นนะคะมันก็มีหลายคนมากนะคะที่เขานั้นมองหาความสัมพันธ์ระยะยาวเช่นกันดังนั้นโอกาสที่เราจะเจอมันก็มีมากขึ้นขอให้คุณมีความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ลงเล่นลงหานะคะอย่างจริงจังจริงใจพิมพ์เชื่อว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จนะคะก็ขออวยพรให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะหากเพื่อนๆสนใจให้พิมพ์เขียนโปรไฟล์นะคะก็คือติดต่อมาทางเพจได้นะคะตรงคำอธิบายหรือว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะมาตอบให้นะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันแค่นี้นะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ